เราจะไล่เรียงทไลายของอธิบดีไหมเอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยค่ะเพราะว่าทไลายของท่านอธิบดีเนี่ยดูเหมือนจะแตกต่างจาก,จากวันแถล,<ะ><ะ>ลงวันแถงแรกผมก็เลยบอกว่ากรมรัฐรัฐแถลงแถลงครั้งเดียวเนี่ยท่านผู้ตรวจกับท่านผอ,อรโรงพยาบาล<ะ>ก็ไม่ตรงกันแล้วครั้งนี้อธิบดีจะตรงกับ วันก่อนไหมเออวันนี้อธิบดีมาตอบค่อนข้างจะเคลียร์กว่าละเอียดกว่าครั้งที่แล้วแล้วก็ละเอียดกว่าเนื่องจากว่าดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วแล้ววันนั้นไม่ได้ดูวันนั้นไม่ได้ดูวันนี้ดูก็เลยชัดเจนขึ้นคุณสาหการเพชรนรินอธิบดีกรมราชัณฑ์กล่าวว่าจากขั้นตอนนั้นได้รับรายงานมานะคะว่าบุ้งและตะวันเนี่ยตื่นตั้งแต่เวลาประมาณตีสามของวันนั้น14พฤษภาคมนะแล้วก็พูดคุยกันค่ะจากนั้น ตะวันไปเข้าห้องน้ําเห็นไหมวันนั้นเถียงกันว่าบุ้งไปเข้าห้องน้ําเอ๊ะหรือตะวันไปเข้าห้องน้ําสรุปแล้วตะวันสรุปแล้วเป็นตะวันนะคะตะวันลุกไปเข้าห้องน้ําแล้วก็กลับมาถามบุ้งมาพูดคุยกันซึ่งขนาดนั้นบุ้งนอนอยู่ที่เตียงผู้ป่วยตะวันถามบุ้งว่ายังปวดท้องอยู่หรือไม่และเจ้าหน้าที่ก็มาตรวจร่างกายทั้งตะวันและบุ้งตามปกติในทุกๆวันก็ตรวจทั้งเรื่องของความดันออกซิเจนการเต้นของหัวใจพอตรวจเสร็จแล้วก็มาตรวจตะวันต่อ แต่ว่าหลังจากนั้นประมาณหนึ่งนาทีาทเท่านั้น,นนะหลังจากที่ตรวจบุ้งเสร็จแล้วมาตรวจตะวันหรือประ,ประมาณหกนาฬิกาเนี่ยบุ้งเนี่ยได้ลุกขึ้นนั่งแต่ปรากฏว่ามีอาการบูบจากนั้นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจําย้านะฮะผมย้ําที่นี้ก่อนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจําจํานวน4คนก็ได้นําบุ้งเนี่ยไปรักษาที่ห้อง ICU และทํา CPR ในการตรวจวัดชีพประจรและให้ครูโค้ด ฉีดอรินารีนเพื่อจะกระตุน้นหัวใจด้วยนะคะก็มีแพทย์เป็นผู้ฉีดมีการทำ CPR เวลาที่ทำเนี่ยก็คือทำอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งนำตัวบุ้งไปส่งให้กับแพทย์ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ระหว่างนั้นก็มีการประเมินสภาวะร่างกายโดยการจับชีพจรอันนี้ดูเหมือนว่าจะไม่เหมือนวันนั้นเห็นไหมคะแต่ไม่สามารถจับสัญญาณการเต้นของหัวใจได้ วันนั้น<ต>ยังสงสัยกันอยู่เลยบอกว่า้มีชีพจรหัวใจเต้นอยู่หรือเปล่าหรือเต้นที่ไหนที่โรงพยาบาลราชทันหรือว่าที่โรงพยาบาลธรรมศา,ศาศตสตร์แต่สัญญาณชีพเขาบอกว่าแต่สัญญาณชีพเนี่ยตรวจวัดได้ครั้งสุดท้ายอ่ะ90ครั้งต่อนาทีเนี่ยจนกระทั่งเวลา11นาฬิกาทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์จึงแจ้งว่าเสียชีวิตอย่างสงบ<ฆ>ตรงเนี้ยจะเป็นข้อที่ต้องให้ชัดเจนฮะเพราะทนายความอะ่ะเชื่อว่า น่าจะเสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ค่ะอ,อันนี้ก็ที่ข้อสงสัยกันว่าบุ้งได้เสียชีวิตระหว่างนําตัวไปโรงพยาบาลหรือไม่เนี่ยอธิบดีบอกเลยนะคะว่าเดี๋ยวต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมแต่คิดว่าอยู่ระหว่างการยื้อชีวิตให้ได้มากที่สุดแต่ไม่ได้บอกว่าสิ้นชีพไปแล้วยืนยันว่าหลังเกิดเหตุก็ประสานกับทางโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ในทันทีแต่ระหว่างนั้นมันก็มีขั้นตอนหลายๆอย่างที่พยายามจะดําเนินการอยู่แต่สุดท้ายมันก็สุดความสามารถ ทุกอย่างยืนยันนะคะใช้คํานี้ค่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างฉับพลันและก่อนหน้านี้มันก็ไม่ได้มีอะไรบ่งชี้ว่าภาวะของบุ้งจะอยู่ในภาวะแบบฉุกเฉินหรือว่าวิกฤตนะคะแต่ก็ยืนยันนะอธิบดีกรมราชาธิกาบอกว่าการตรวจสอบรายงานทางการแพทย์เนี่ยทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์แต่ยอมรับว่าการแถลงข่าวครั้งล่าสุดอ่าครั้งที่นักข่าวสับสนกันนะคะผู้ที่ให้ข้อมูล เป็นแพทย์ที่ไม่ใช่แพทย์เจ้าของไข้และไม่ใช่แพทย์เวนจึงไม่สามารถให้รายละเอียดในเชิงลึกได้จึงทำให้เกิดการตอบคำถามที่ไม่ชัดเจนและคำที่ชัดเจนเนี่ยแหละที่ทัวลงอะ่ะคือว่าคนเขาปฏิเสธอย่างเงี้ยให้แพทย์เป็นเทวดาก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอไอคำนี้แหละชัดเจนคุณสาราใช่ค่ะทัวเลยลงไปเลยนะคะวันนี้อธิบดีมามแถลงก็ถือว่าชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะ